อากาศร้อนๆรักในตำรานะพระนั้นพระท่านเป็นภาวนาอยู่กลางแจ้งท่านคงถือธุดงค์พวัดข้อนึงธุดงค์พวัดข้ออยู่กลางแจ้งคงจะทรมานมากพอสมควรอ๋อก็หมู่เพื่อนไปถามเรามานั่งอย่างนี้ไม่ลำบากลำบนมากเกินไปหรือลำบากอยู่แต่คิดว่าดีกว่าไฟนรกผมคงทำกรรมอย่างนี้มามากต้องอาศัยความธรรมชาติช่วยทรมานแบบนี้ใจมันสงบลงได้นะบางนิสัยนะนิสัยของบางท่านต่างกันท่านต้องทรมานด้วยวิธีนั้นใจถึงจะสงบลงทำไมทรมานแบบนั้นใจไม่สงบทรมานให้ทันให้เหมาะสมกับนิสัยเหมาะสมกับกิเลสของตัวด้วยวาสนาของตัวมีแบบนี้ไปทำธรรมดาไม่ได้นะท่านไปนั่งกลางแจ้งแล้วร้อนอย่างนั้นความคิดความตั้งใจของท่านความคิดความอ่านเพื่อแก้สถานการณ์ของท่านเป็นไงร้อนแบบนี้ดีกว่าร้อนในนรกนะร้อนในนรกตกมาแล้วแสนทรมานมากอย่างนี้ร้อนเพื่อจะดับทุกข์ไม่เป็นไรหรือเปล่ากรรมผมเป็นมาอย่างนี้เคยสร้างกรรมชั่วช้าลามกมามากต้องทรมานมันด้วยวิธีนี้จิตใจมันจึงยอมมันจึงสลดสังเวชจะให้ทำสบายๆไม่ได้ท่านก็ต้องทนเอาได้ผลท่านสำเร็จอย่าดูวิธีที่ไม่น่าจะเป็นไปได้แต่เหมาะกับนิสัยของท่านอย่าประมาทนะสิ่งเหล่านี้วิธีไหนทดลองดูเถอะอย่าประมาทวิธีการต่างๆที่ท่านสอนไว้วิธีนี้เห็นจะไม่เหมาะกับเรามันไม่เหมาะทางความคิดเฉยๆไอ้ตัวจริงๆอาจจะเยี่ยมที่สุดเลยกิเลสมันขวางไว้ซะก่อนไม่ให้เหมาะแต่ทำเข้าเป็นจริงแล้วไม่แน่อาจจะถูกนิสัยเลยอ่ะมาดูอย่างนี้เป็นต้นอากาศร้อนเต็มที่ไปนั่งกลางแจ้งจิตท่านสงบลงปัญญาที่แก้ไขสถานการณ์ร้อนแบบนี้เป็นไงบ้างทรมานเออดีกว่าผมตกนรกเคยตกมาเยอะแยะไปหมดแล้วทรมานกว่านี้มากมันจะทำความเพียรเพื่อระงับทุกเหล่านี้จึงต้องทนเอาแล้วเมื่อเราทำอย่างนี้แล้วผมรู้สึกว่าบังคับจิตใจง่ายนั่นดูสิวิธีต่างๆเห็นไหมที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เลยแต่มีนิสัยบางประเภทเอามาสอนตัวเองเข้าวิธีไหนก็ตามเถอะอย่าไปคิดว่าไม่มีผลมีผลทั้งนั้นและอาจจะเหมาะกับเราด้วยเราไม่กล้าทดลองเลยเหรอทำถึงไม่กล้าทดลองกิเลสขวางไว้ทั้งนั้นเนี่ยกิเลสจะกลัวจะหนีอำนาจของมันขัดขวางไปก่อนแล้วแม้แต่ทางความคิดก็สู้มันไม่ได้แล้วมันต้องต่อสู้ทางความคิดก่อนนะเห็นไหมอย่างพระท่านองค์นั้นอ่ะฟังความคิดต่อสู้ชนะแล้วเนี่ยดีความร้อนนี่ดีกว่าความร้อนในนรกจบเลยหมดปัญหาทางความคิดชนะแล้วคนนี้เหลือความอดทนความอดทนทางกายทางใจทางกายก็ทนไม่พอแล้วแต่มันทนได้หรือไม่ได้ทางใจนี่ทางใจต้องบังคับให้ทนบังคับไปบังคับมาใจสงบลงไป ก็หมดไม่ต้องบังคับแล้วพอใจแล้วอย่างการทรมานด้วยวิธีนี้ถูกกับเราเริ่มต่อสู้ทางความคิดก่อนกิเลสมันป้อนความคิดแบบนั้นมาฝ่ายทำต้องป้อนความคิดแบบนี้เข้าไปลบล้างกันให้ได้หาเหตุผลเข้าไปลบล้างกันวิธีอย่างนี้เป็นไงมีดีมีไม่ดียังไงมีถูกมีผิดยังไงมีเหมาะกับหรือไม่เหมาะยังไง
พอชนะทางความคิดคราวนี้คราวนี้การประพฤติปฏิบัติไปต่อสู้กันบนเวทีขั้นต่อไปบนเวทีความคิดสู้กันแล้วชนะแล้วไอ้เรื่องมันธรรมดาพวกเราเดิมมากนะบนเวทีความคิดก็แพ้แล้วยังไม่ทันลงมือเลยเห็นไหมความคิดความอ่านจะวางแผนอย่างนั้นแผนอย่างนี้แพ้แล้วเราดูเห็นต่อสู้บนเวทีความคิดซะก่อนชนะแล้วลงมือขึ้นเวทีต่อไปละเวทีนี้น็อกแล้วน็อกความคิดมันได้แล้วมันป้อนความคิดแบบนี้มาหลอกลวงมาล่อเราเวทีนี้สู้กันทางความคิดชนะมาเปลี่ยนหน้ามาคราวนี้เปลี่ยนหน้ามาใหม่กิเลสเปลี่ยนหน้ามาใหม่ท่านชนะความคิดเราแล้วผู้นี้ชนะความคิดเราแล้วเขาจะเอาตัวจริงมันอีกตัวเก่งของนั่นความเจ็บปวดความทรมานตัวจริงๆมาแล้วก็ไปเหมือนเดิมเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวชนะเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวชนะต่อสู้ไปต่อสู้มามันก็ต้องมีวันชนะเข้าอีกทางความคิดยังชนะได้ทำไมตัวจริงจะชนะไม่ได้ทางความคิดเราก็เคยแพ้เราพลิกไปพลิกมากลับไปกลับมาฝึกไปฝึกมาชนะเราตัวนั่งจริงๆเดินจริงๆก็เหมือนกันนั่งภาวนานานๆเดินนานๆบังคับจิตใจให้อยู่กับคำบริกรรมนานๆอย่างเงี้ยต่อสู้กันไปต่อสู้กันมาเดี๋ยวก็พลิกแพงหาวิธีชนะขึ้นมาได้เหมือนกันชนะมาเป็นทอดเป็นทอดอย่างเงี้ยจะแพ้ทางความคิดซะก่อนแล้วเสร็จทำอะไรก็ได้ไม่ได้เรื่องหรอกเพราะเหตุผลที่จะกำกับการประพฤติปฏิบัติมันอ่อนเกินไปเหตุผลน้อยมากเพราะมันก็ทำเป็นงูปลาอย่างนั้นแหละทำไปเราชนะทางความคิดซะก่อนหรือชนะไปในขณะปฏิบัตินั่นแหละทางความคิดชนะแล้วไม่มีอะไรมาขัดขวางละนอกจากความเจ็บปวดแสบร้อนซึ่งเหนือกว่าความคิดเป็นตัวจริงของมันเป็นตัวจริงของความทุกข์ความทรมานเขาจะต่อสู้กันด้วยวิธีอีกวิธีต่างหากออกไปอีกเห็นไหมดูสิแต่ละข้าศึกแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยของง่ายๆเมื่อไหร่คิดยุ่งไปยุ่งมายังหาทางออกไม่ได้เลยเวลาประพฤติเป็นบัตรมันถึงได้ย่อหย่อนไงเพราะเหตุผลไม่พอกับมันนี่มันถึงได้บอกว่าแพ้ตั้งแต่ความคิดแล้วคิดที่จะทำก็ทำไม่ได้เรื่องเพราะแพ้แล้วแพ้เรื่องความคิดแล้วอุบายกิเลสหลอกมาชนะความคิดเราแพ้มันแผนการแพ้อุบายต่างๆแพ้มันแพ้ตั้งแต่ในมุ้งนั่งก็ตามเดินก็ตามเถอะนั่งภาวนาอยู่แพ้แล้วกำลังเดินโยกมืออยู่ก็ตามแพ้แล้วเพราะแพ้ตั้งแต่ความคิดความอ่านแพ้ตั้งแต่เหตุผลนู่นทำไมต้องเดินทำไมต้องนั่งเพราะอะไรวันนี้จะเอาไงเอาตรงให้ชนะตรงนี้ซะก่อนวันนี้จะนั่งกี่ชั่วโมงว่ามาเพราะเหตุผลกลไกอะไรได้เหตุผลปั๊บลงมือเวทีนี้ชนะไปก่อนแล้วเหลือแต่ความจริงความตั้งใจจริงความจะเอาจริงเมื่อยู่ดีนั่งไปเลยไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์อะไรเพราะยังไม่ทำนิชำนาญไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์อะไรเลยนั่งไปก็ตามสบายไม่ได้เรื่องอะไรก็เลิกเมื่อนั้นเนี่ยเมื่อยเมื่อไรก็เลิกเมื่อนั้นเดินก็เดินตามสบายไม่มีอะไรเป็นเครื่องกำหนดกฎเกณฑ์มันก็เดี๋ยวกิเลสมันฉุดไปฉุดมาแป๊บเดียวเสร็จแล้วแพ้ทางเหตุผลทางความคิดไปก่อนแล้วตอนแรกๆถึงมันมีกำหนดกฎเกณฑ์ให้มันบ้างจะเอาไงวันนี้ตกลงกันก่อนเลยฝ่ายทำกับพี่เลยตกลงกันก่อนวันนี้เอาไงนะจะเอาอย่างนั้นนะได้ไหมโอเคไหมมีเหตุผลอะไรว่ากันมาเกิดพี่เลยไม่จะป้อนเหตุผลโน้นเหตุผลนี้ฝ่ายทำก็ป้อนเหตุผลเข้าไปหักล้างกันสู้กันทางความคิดเอาละใช้ได้วันนี้เอาแบบนี้นะเอาแบบนี้ปั๊บลงมือทำ
ลงมือทำกันนี่ก็จะเจอกิเลสด่าหน้าขัดฟังอาศัยความที่มีเหตุผลแล้วว่าทำไมต้องทำแบบนี้ทำไมต้องทำงั้นก็ค่อยๆสู้กันไปนะส่วนใหญ่มันเป็นอย่างนั้นเห็นไหมเล่าทำไปไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์อะไรบ้างก็เลยตามเลยตามเลยนี่จะนั่งก็นั่งนี่จะเดินก็เดินโดยไม่มีเหตุผลบังคับมันเมื่อเรานี่เราผู้มีกิเลสไม่มีอะไรบังคับไว้แล้วเนี่ยมันก็รวนเลยได้ง่ายเวลาเจออุปสรรคเนี่ยรวนเลยเร็วที่สุดรวนเลยไปรวนเลยมาถึงแม้ว่าแพ้ตั้งแต่ในมุ้งแล้วเพราะแพ้ทางเหตุผลแพ้ทางความคิดมาก่อนจะลงมือทำแพ้มาแล้วเมื่อแพ้มาแล้วขึ้นไปชกกันเถอะขึ้นไปชกก็แพ้อยู่แล้วนี่ชกดียังไงก็แล้วแต่นั่งใบจิตกำลังนิ่งๆอยู่หาทางออกทางไปไหนไม่ได้นอนดีกว่าเห็นไหมขนาดกำลังจะเข้าท่าอยู่แล้วนะเออนั่งไว้ทั้งมาในจิตคล้ายๆนิ่งๆเฉยๆแต่หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงอีกนอนดีกว่าแทนที่ถ้ามีความมีเหตุผลตั้งมั่นจริงๆวันนี้นั่งสักสามชั่วโมงจิตจะนิ่งอย่างนี้ก็ช่างหาทางออกไปไหนไม่ได้ก็ช่างเขายังไม่ถึงเวลานั่งไปนั่งมาอาจจะมีช่องมีทางต่อไปจากนั้นอีกมันมีข้อดีอยู่แล้วตอนแรกๆเนี่ยบังคับกันบ้างเป็นเวลาบ้างมีข้อดีจากนั้นไปไม่ต้องเป็นไปตามโอกาสเราทำได้บ้างแล้วเนี่ยเป็นไปตามโอกาสวันนี้อาจจะเกินกว่าสามชั่วโมงก็ได้สี่ห้าชั่วโมงก็ได้แล้วพรุ่งนี้อาจจะหย่อนลงมาหน่อยก็ได้เป็นไรไปเพราะมีเหตุผลประจำจิตมันทิ้งกับเหตุผลไม่ให้มันเป็นเหตุผลของธรรมเลยไม่ไหวหรอกพอลงที่เหลือมันจะแหลมคมขึ้นฉลาดขึ้นเรื่อยๆเราไม่คิดซ้อมขึ้นมาเนี่ยไม่ทันมันก็เลยแพ้วันยังค่ำความคิดก็แพ้การลงมือแล้วก็แพ้อะไรแล้วก็แพ้ไปหมดนี่เอาตกลงกันเอาไงผลกลไกอะไรว่ากันไปก่อนเลยตรงนี้ชนะยกนี้ชนะแล้วให้ยกนี้ชนะซะก่อนยกนี้ชนะแล้วต่อขึ้นเวทีมาต่อไปยกสองต่อไปยกสามต่อไปด้วยมีความจงใจในการกระทำจะกระทำสิ่งนี้จงใจเพราะมีอะไรเพราะเหตุผลอะไรมีเจตนาไว้เสมอไม่มีเจตนาแล้วล่องลอยมากแม้จะทำความดีก็ล่องลอยเลื่อนลอยแม้จะภาวนาก็เลื่อนลอยต้องมีเจตนาจงใจทำเพราะอะไรจงใจไม่ทำเพราะอะไรเพราะเหตุผลอะไรเหตุผลนี้ค้นคว้าแล้วค้นคว้าเล่าค้นคว้าจนสมบูรณ์ตามกำลังของตัวแล้วต้องทำตรงนี้จงใจทำตรงนี้เจตนามันจะมีกำลังขึ้นเรื่อยๆเจตนาเป็นเมื่อมีกำลังก็เป็นสติเป็นความตั้งมั่นเพราะขาดความจงใจเห็นไหมนึกจะนั่งก็นั่งนึกจะเดินก็เดินกลมก็เดินขาดความจงใจอย่างเดียวมันถึงไม่ค่อยมีกำลังท่านค่อยๆสะสมกำลังไปอย่างนี้จงใจจะตั้งเจตนาจะเดินเดินเพราะอะไรเพราะอะไรร่างกายเป็นไงสภาพร่างกายเป็นไงสภาพดินฟ้าอากาศเป็นไงเอาเท่าไหร่เมื่อตกลงกันแล้วก็เจตนาเป็นไปตามนั้นใจมีกำลังขึ้นยิ่งใจฝืนได้ตามเจตนาแล้วยิ่งมีกำลังมากใจฝืนไม่ได้ตามเจตนานั้นกำลังก็น้อยลงมาหน่อยนึงแต่ดีกว่าไม่มีเจตนาไม่มีความจงใจเลยเขาค่อยเพิ่มกำลังขึ้นเท่าหน่อยเท่าหน่อยอย่างเงี้ย
ความจงใจความเจตนามีมากนะบุคคลคนหนึ่งเมื่อจงใจเจตนาจะเป็นพระเจ้าแล้วเห็นไหมเมื่อตัดสินใจเด็ดขาดเจตนาตัวนี้เต็ม100%แล้วจิตใจดวงนั้นจึงไม่เคยถอยเลยต้องบำเพ็ญจนกว่าจะเป็นพระเจ้าของเราจะตายกี่ร้อยกี่พันครั้งก็ตามเนี่ยเจตนาสำคัญขนาดนี้นะเป็นตัวฉุดลากไปฉุดลากหัวใจธรรมดาลงหนึ่งจนเป็นหัวใจพระเจ้าเนี่ยเราก็ว่าทำมันไม่ได้ตั้งที่ว่าตั้งอกตั้งใจก็อย่างเงี้ยคำว่าเจรณาคำว่าจงใจเนี่ยตั้งอกตั้งใจทำอะไรก็แล้วแต่จงใจมีสติมีอะไรจริงๆใจมีกำลังถูกล่าไปเพียวเพียงหัวใจดวงหนึ่งธรรมดาธรรมดาความตั้งมั่นความจงใจมีกำลังเต็มที่แล้วหัวใจดวงหนึ่งทำเพื่อเป็นพระเจ้าขึ้นมาตายกี่ร้อยกี่พันครั้งก็แล้วแต่เจตนานั้นไม่เคยถอยเลยแล้วมีกำลังยิ่งขึ้นมีกำลังมากยิ่งขึ้นมีกำลังมากมันก็ชนะเรื่อยๆอันนี้ยกหนึ่งก็เริ่มชนะยกสองแพ้บ้างเอาเหลียวไปแก้ตัวใหม่ชนะบ้างแพ้บ้างไปด้วยสำหรับก็ไม่ด้วยแต่มันได้ลิ้มรสแห่งความชนะแล้วมันไม่ค่อยมีปัญหาแหละมันได้รู้จักกับคำว่าชนะบ้างเนี่ยมีกำลังใจเราก็ชนะเป็นเหมือนกันไม่เคยชนะเลยไม่เคยรู้จักรสชาติความชนะเลยไม่รู้มันดียังไงพอรู้จักบ้างโอ้แจ๋วความชนะนี่ดีมากๆวันนี้มันก็กระหายในชัยชนะอ่ะอยากชนะทุกวี่ทุกวันความเพียรก็ตามไปอย่างนั้นเห็นไหมสืบเนื่องกันไปความมีเจตนาความจงใจต่อสู้ไปเรื่อยต่อสู้ไปตลอดสายอ่ะไปพอแล้วล่ะไปไป